ัว Captiva ที่เป็นเครื่องยนต์ 1.5 เทอร์โบเนี่ยนะครับก็เป็นตั้งแต่ปี2020ขึ้นมานะครับก็ที่ตัวที่ลดราคาเยอะนะฮะโมเดลของ Captiva เนี่ยมันมี2รุ่นนะครับก็คือรุ่นที่เป็น5ที่นั่งไอ้ตัวนี้ยางอะไรจะอยู่ด้านในกับอีกตัวนึงที่เป็นตัวปัญหาก็คือตัว7ที่นั่งนะฮะก่อนหน้านี้ครับตั้งแต่ป้ายแดงเนี่ยเรามีติดตั้งกับตัว 1.5 ที่เป็นถังโดนัทด้านในไว้เยอะมากๆแล้วนะครับในระหว่างเนี่ยมีลูกค้าจองเข้ามาเยอะมากแต่สิ่งที่เรากำลังหาและเรากำลังทำก็คือตัวที่มันเป็นถังยางอะไหล่ที่อยู่ด้านล่างคือ7ที่นั่งตัวนี้นะครับมันมีความสำคัญอยู่ตรงที่ว่าไม่มีถังโดนัทตัวไหนผ่านกฎหมายเลยแม้แต่นิดเดียวระยะห่างวัดสุดท้ายจำเป็นต้องเกิน20เซนตัวเก่าที่เป็นเครื่อง2004นะครับเมื่อ10กว่าปีที่แล้วเนี่ยมันจะเป็นท่อคู่มันต้องใช้ถังโดนัทไซส์พิเศษดังนั้นนะครับทางหงทองแก๊สจะไม่ติดตัวที่ไม่ผ่านกฎหมายเราเลยช่วยดีไซน์ขึ้นมาใหม่นะครับด้วยการเอาเรื่องของความปลอดภัยของลูกค้าเป็นตัวแรกสิ่งที่ทำก็คือเราจะใช้ถังแคปซูลนะครับไซส์58ลิตรในการติดตั้งนะครับซึ่งมันมีระยะกว้างในระดับนึงแต่มันจะไปชนกับท่อเงื่อนไขของตัวที่ติดตั้งตัว70ตัว7ที่นั่งเนี่ยนะครับก็คือต้องทำท่อใหม่ทั้งเส้นนะแล้วก็ทำถังแคปซูลนะครับแต่ถังแคปซูลสไตล์ที่หงทองทำเนี่ยจะไม่ได้ทำแบบเหลี่ยมดังนั้นมันจะมีการโค้งนะครับเราดัดแบบโค้งเวลามันมองด้านหลังรถเนี่ยมันจะดูค่อนข้างสะดวกมันจะดูสบายตาแล้วก็จากระยะเนี่ยถอยหลังมาถึงตั้ง5เมตรเนี่ยครับยังเห็นขอบถังนิดเดียวแต่ถ้าเกิดพี่เลยถอยมาประมาณ8เมตรปุ๊บกลายเป็นตัวโค้งถังเนี่ยมันจะกลืนไปกับเหล็กสีดำที่เป็นของรถนะส่วนท่อเนี่ยเราสร้างใหม่ทั้งเส้นเลยนะครับเข้าไปไว้กับหน้าแปลนเดิมดังนั้นในการติดตั้งแคปติว่าที่เป็นถังวางใต้ท้องเนี่ยจะมีอุปกรณ์เสริม2ตัวก็คือเป็นถังตาล่างใต้ท้องซึ่งมันจะทำให้วิ่งได้เยอะด้วยซึ่งจากการคำนวณน่าจะตกอยู่ระดับ 400-450 โลเลยนะครับแล้วก็ไอตัวท่อไอเสียที่เราสร้างใหม่เนี่ยเราใช้ท่อคอ2นิ้วเท่าเดิมเหมือนกับรถนะครับแล้วเราก็เว้าหลบท่อและตรงจุดที่มันเป็นท่อไอเสียที่ระยะห่างกับถังเนี่ยมันจะไม่เกิน10เซนดังนั้นสิ่งที่เราสร้างขึ้นเพิ่มก็คือเรามีเหล็กปิดด้านข้างด้วยมันก็จะกันความร้อนตามกฎหมายอันนี้จะถูกต้องส่วนถังที่เป็น5ที่นั่งอันนั้นก็คือติดเป็นโดนัท50กว่าลิตรได้อันนั้นไม่ได้มีประเด็นอะไรเลยดังนั้นการติดตั้งถังที่เป็น7ที่นั่งจะมีราคาสูงกว่าส่วนราคาที่จะเพิ่มนะครับก็คือถังด้านล่างใต้ท้อง58ลิตรนะครับมีตัวแผ่นเหล็กปิดนะครับก็ราคาตัวนี้อยู่ที่ 6,000 บาทส่วนตัวท่อไอเสียที่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยมันเพิ่มขึ้นที่ประมาณ 3,500 ไอตัวของแคปติว่าทั้ง2รุ่นเนี่ยก็จะติดตั้งไม่ได้มีปัญหาอะไรเกี่ยวกับเรื่องของถังส่วนเรื่องชุดแก๊สเนี่ยมันก็จะมีหลายรุ่นมีแค่กังวลเรื่องเดียวคือเรื่องของระบบการที่จะต้องไปเชื่อมในระบบ OBD ของรถตัวเนี้ยมีความซับซ้อนอยู่นะครับแต่เราเข้าใจกลยุทธ์และวิธีในการทำของมันดังนั้นอุปกรณ์ในการติดตั้งด้านหน้าไม่มีประเด็นอะไรใช้ชุดตามที่เราวางไว้ให้ได้เลยส่วนเรื่องถังก็จะเป็นด้วย2แบบทั้ง5ที่นั่งและ7ที่นั่งแบบที่เราบอกครับกล่องตัวนี้คือกล่องที่ชื่อรุ่นว่า Prince VSI 2นะครับถูกพัฒนามาจาก VSI 1นะครับแล้วก็เริ่มขยับมาเป็น 2.0 แล้วก็มี 2.1 ตัวที่เป็นกล่อง ECU ทั้งหมดเนี่ยในตระกูลของ Prince เนี่ยเขาจะเรียกว่า AFC นะครับคือย่อมาจาก Alternative Fuel Control คือนี่เป็นหัวใจสมองกลที่ฉลาดมากๆนะครับแล้วก็มันมีคำสั่งมหาศาลระบบเนี่ยประมวลในระบบการจูนเกือบ 3,000 กว่ารายการในการจูนในระบบเนี่ยจะสามารถแท็กระบบปัญหาของลูกค้าขึ้นในระบบคลาวด์ได้ซึ่งถือว่าเป็นนวัตกรรมที่เป็นเกรดสูงสุดของปริ้นเลยณเวลานี้ถ้าไม่นับระบบ Direction นะครับตัวนี้จะเป็นตัวท็อปที่สุดในระบบที่เป็นหัวฉีดมัลติพอยต์อยู่ด้วยรูปแบบที่เขาทำนี่ฮะก็จะเป็นกล่องอลูมิเนียมเลยแล้วก็มีตัวระบายความร้อนตรงนี้ด้วยนะครับส่วนปลั๊กเนี่ยปลั๊กที่จะมาเสียบเนี่ยจะต้องใช้ปลั๊กเป็นปลั๊กบอสดังนั้นสายไฟของปริ้นเนี่ยจะเป็นเกรดที่ค่อนข้างสูงแล้วก็ใน ECU ตัวนี้เองนะครับจะสามารถไปใช้ได้หลายรูปแบบและหลายผลิตภัณฑ์ของปริ้นแต่ตัวนี้ถือเป็นกล่องที่ดีที่สุดณเวลานี้ของปริ้นที่เป็นกล่องใหญ่ครับเรียกว่า VSI 2อันนี้เป็นลางฮาน่านะครับก็ลางฮาน่าเนี่ยหงทองใช้มาเป็น10ปีแล้วในอยู่ยุคหนึ่งก็คือว่าเป็นรางที่ดีนะครับในเมื่อ10ปีที่แล้วเนี่ยถือว่าเป็นรางที่ดีที่สุดแล้วนะฮะแล้วก็ถ้าไม่นับพวกรางเคอินในตัวฮาน่าเนี่ยจะแยกออกเป็น2ส่วนครับแต่ก่อนจะแยกเป็นสีแดงแล้วก็จะเป็นสีเขียวแต่ตอนเนี้ยถูกทำเป็นสีเขียวอย่างเดียวแล้วก็ใช้นอสเซลตรงเนี้ยเป็นตัวกำหนดเหมือนกับว่าให้เป็นสีแดง
ข้อดีจะต่างจากพวกรางวอเทคกับรางที่ต้องเจาะรูเนี่ยคือในเมื่อน็อตเซลเขาทำมาจากโรงงานนะครับความเสถียรในการเจาะมันจะแม่นยำกว่าแต่ตัวเนี้ยมีอยู่แค่2เบอร์ใส่น็อตเซลเข้าไปจะกลายเป็นสีแดงพอถอดออกจะกลายเป็นสีเขียวจะมีตัวนึงก็คือจะเป็นรางที่เป็นสีฟ้าอันนั้นคือจะจ่ายซีซีที่สูงมากถือว่าเป็นรางที่ทนในระดับนึงแล้วเราก็ถูกใช้งานเข้ามาเยอะแล้วนะเมื่อ10ปีที่แล้วถือว่าเป็นรางที่ดีที่สุดเลยนะครับถ้าไม่นับเคอินแต่ในปัจจุบันก็มีรางที่มีเทคโนโลยีหลายๆอย่างขึ้นมาหลายตัวอันนี้ก็เป็นแบบที่1แบบประเภทรางอีกประเภทหนึ่งครับก็คือแบบประเภทที่เป็นรางแยกนะครับนี่ถ้ารางแยกเนี่ยมันจะต้องมีรางเพื่อมาแล้วก็มีท่อแก๊สยาวมีคำถามค่อนข้างเยอะบางที่บอกใช้เป็นรางแยกจะทำแบบไหนดีจริงๆความเป็นจริงคือต้นทุนที่มันเป็นหัวแบบนี้ที่มันไม่มีรางเนี่ยถูกกว่านะฮะแต่ว่าในตัวหงทองเองเนี่ยจะถูกใช้ที่มันเป็นรางแยกเฉพาะรถที่มีท่อ ID ที่มีระยะต่างกันหมายถึงว่าระยะห่างมีท่อยาวที่ต่างกันหรือรถบางรุ่นที่ท่อไม่สามารถใช้แบบรางได้แต่ในความคิดผมเองยังคงชอบความที่มันเป็นรางอยู่เพราะว่ามันมีที่ให้ยึดเวลาที่รถมันสั่นเนี่ยมันจะอยู่กับที่แต่ถ้ามันเป็นแบบประเภทรางเนี่ยมันจะแยกเดี่ยวเวลารถวิ่งมันอาจจะมีการสั่นสะเทือนได้นะครับถ้าตัวไหนใส่แบบรางได้จะควรใส่แบบรางซึ่งความเป็นจริงตัวรางแพงกว่าที่เป็นรางแยกรางแยกก็เหมือนกันครับก็จะมีทั้งสีเขียวแล้วก็สีแดงตอนนี้เปลี่ยนเป็นรุ่นใหม่ก็คือใช้น็อตเซลเอาถ้าถอดออกเป็นสีเขียวถ้าใส่เข้าไปจะกลายเป็นสีแดงแล้วก็จะมีรางแยกที่เป็นรางสีฟ้าซึ่งจะใช้กับรถที่เป็นซีซีสูงอันนี้ก็คือเป็นสเปคของรางฮาน่าครับตัวนี้จะเป็นหม้อโทมาเซโต้นอร์ดิกสังเกตว่ามันจะเป็นรางตรงท่อน้ำเนี่ยจะเป็นสีดำและตัวหม้อโทมาเซโต้เนี่ยเป็นหม้อที่เป็นมาตรฐานในระดับที่ใช้กันมาเป็น10ปีและต้องจำไว้อย่างนี้นะครับอุปกรณ์แก๊สเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่ายี่ห้อนี้ดีรุ่นนี้ดีแล้วมันจะดีตลอดไปบางครั้งบางช่วงเวลาต่อให้มันเป็นอุปกรณ์รุ่นเดียวกันมันอาจจะมีในล็อตการผลิตบางตัวที่มันเกิดปัญหานะครับดังนั้นเนี่ยเราหงทองเนี่ยเราทำรถค่อนข้างเยอะเวลาเราใช้เนี่ยเราจะเจอปัญหาค่อนข้างเร็วดังนั้นเนี่ยอยากให้ลูกค้ามั่นใจที่ตัวหงทองในการเลือกนะครับเพราะว่าปัญหาที่มันจะเกิดเนี่ยมันจะไม่เกิดย้อนหลังคนที่จะต้องแก้จะเป็นเราอุปกรณ์มันอยู่ที่ระบบว่ามันจะเป็นยังไงนะครับตัวเนี้ยหม้อนอร์ดิกเนี่ยมันถือว่าเป็นหม้อที่เป็นลูกใหญ่นะปัจจุบันเนี่ยถือว่าใช้ดีก่อนหน้านั้นมันมีการเปลี่ยนตลอดเวลาวิดีโอหลายๆตัวบางทีพี่ดูเมื่อ10ปีที่แล้วเนี่ยรุ่นนั้นมันอาจจะเลิกผลิตไปแล้วนะครับการผลิตมันเริ่มมีการก๊อปปี้กันเยอะมากเพราะฉะนั้นการจะซื้อของพวกนี้ต้องซื้อจากแหล่งที่ไว้ใจได้นะครับหลายคนซื้อหม้อไปแล้วไปเปลี่ยนดังนั้นร้านจะไม่ได้รับผิดชอบเรื่องนั้นผมแนะนำว่าให้ร้านเป็นคนประกอบซะนะครับเขาจะได้รับผิดชอบเรื่องนั้นได้ตัวนอร์ดิกเนี่ยมันเป็นหม้อที่รองรับในสเปค Data Sheet คือ250แรงม้าแต่แรงม้าที่เห็นเนี่ยนะครับมันจะมีคู่มือเขาทางเข้าเนี่ยหม้อที่แรงม้าสูงๆเนี่ยจะเป็น8มิลนะครับดังนั้นการเดินแป๊บทองแดงจำเป็นต้องเป็น8มิลด้วยถึงจะได้แรงม้าที่สูงตามนั้นไม่ใช่ว่าเราใส่หม้อแรงม้าสูงแต่แป๊บทองแดงเราเล็กนะครับคือถ้าสเปคที่250มันอาจจะลดลงมาเหลือสักประมาณ180แต่หัวใจคือเวลาใส่ไปแล้วแล้วเหยียบคลิกดาวแรงดันมันนิ่งไหมถ้ามันนิ่งเนี่ยถือว่าใช้ได้ตามสเปคเขาเลยเนี่ยจะให้เป็น250แรงม้าต้องใส่มัลติวาล์วที่เป็นรู8มิลด้วยเขาเรียกว่ามัลติวาล์วเอ็กต้าแต่ในบ้านเราเนี่ยผู้นำเข้าไม่ได้นำเข้ามัลติวาล์วที่เป็นเอ็กต้าเข้ามาเลยมันก็เลยอาจจะมีข้อจำกัดตรงนี้สิ่งที่เขียนเอาไว้ในสเปคใน Data Sheet คือ250ใช้งานจริงยังไงอันนั้นอีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่ว่าตัวนี้เราเลือกมาใช้ในระบบที่ร้านเพราะเราเห็นว่ามันค่อนข้างนิ่งมากๆนะครับในล็อตบางล็อตนะครับในบางล็อตไหนที่ไม่นิ่งเราจะเปลี่ยนเป็นยี่ห้ออื่นตรงนั้นอยากให้ลูกค้ามั่นใจในสิ่งที่เราเลือกให้ตัวหม้อโทมาเซโต้เนี่ยก็จะเป็นการผลิตที่เป็นของอิตาลีถือว่าเป็นหม้อราคาที่ไม่สูงนะครับแล้วก็ได้คุณภาพที่ค่อนข้างดีจุดอ่อนมันจะมีอยู่นิดหน่อยก็คือมันมีปะเก็นคือเกือบทุกยี่ห้อครับมันก็จะมีโอกาสรั่วแต่ก็อาจจะใช้งานกันไประดับที่เยอะมากๆนะครับแสน200,000โลก็อาจจะมีการรั่วซึมตรงนี้ได้บ้างนะครับในตัวเปลี่ยนก็จะมีกองแก๊สอยู่ด้านบนนะครับกองแก๊สก็จะมีเป็นกองกระดาษเป็นเขาเรียกว่ากองหยาบส่วนกองละเอียดก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งแต่นี่กองหยาบจะเป็นตัวที่ติดกับหม้อแล้วก็พวกโซลีนอยด์เนี่ยฮะคือปัญหาไม่ค่อยมีจะเป็นหม้อที่เป็นตัวล่างสุดที่หงทองจะใช้นะครับมันจะมีตัวอื่นอีกที่ราคาถูกกว่านี้เราตัดปัญหาไม่ใช้เราใช้หม้อโทมาเซโต้ก็จะมี2รุ่นสีฟ้าเป็น XP สีดำเป็นนอร์ดิกตัวนี้ถ้าเป็นรถที่อย่างในวิโก้เนี่ยจะ160แรงม้า
ัวนี้จะเอาอยู่นะครับแต่การเอาอยู่ต้องอยู่ที่ซอฟต์แวร์ของ ECU ที่ติดตั้งด้วยนะครับว่ามันมีการคำนวณชดเชยอัตราหัวฉีดหรือเปล่าแรงดันหม้อเวลาเหยียบคิกดาวน์แรงดันจะตกลงเยอะหรือเปล่านะครับการทำโฟเรตให้มันสมบูรณ์การทำโฟให้มันใหญ่การทำแป๊บทองแดงให้มันเหมาะสมแล้วก็การจูนชดเชยหัวฉีดในขณะที่แรงดันตกอันนั้นจะอยู่ที่ความเก่งของในแต่ละ ECU อีกครั้งนึงนี่ถือว่าเป็นหม้อมาตรฐานที่ดีที่เราเลือกใช้มาเป็น10ปีแต่ต้องดูล็อตการผลิตแต่ละล็อตด้วยนะครับสวิตช์แก๊สของปริ้นนะครับซึ่งจะอยู่ในชุดระดับบนๆของปริ้นเช่นพวกปริ้น VSI 2นะครับชุดปริ้น Silverline นะครับแล้วก็ปริ้น VSI DI ปริ้น DLM นะครับจุดเด่นของเขาเนี่ยมันเป็นแบบนี้มาตั้งแต่เมื่อ10กว่าปีที่แล้วเป็นเทคโนโลยีที่สูงมากๆนะครับณปัจจุบันก็ยังไม่มีเทคโนโลยีที่สูงกว่านี้อยู่ดีก็คือว่าในตัวสวิตช์แก๊สเนี่ยมันจะมีเสียงเตือนมันจะมีเรื่องไฟเอนจินต่างจากสวิตช์ทั่วไปสวิตช์รูปแบบเดิมมันจะแค่บอกว่าแก๊สหรือน้ำมันแต่ตัวเนี้ยมันจะสามารถเตือนเช็คระยะได้ด้วยจะมีรูปเครื่องหมายตกใจอยู่นะครับหรือว่าเวลาอุปกรณ์เกิดปัญหาอะไรก็แล้วแต่แบบปัญหาที่ไม่หนักมันก็จะขึ้นโชว์เราด้วยเช็คแจ้งเตือนเช็คระยะได้ด้วยนะครับดังนั้นมันต้องถูกบวกกับซอฟต์แวร์ด้วยสิ่งสำคัญในตัวนี้นะครับปริ้นมีแม่สีอยู่3สีนั่นหมายถึงว่าผสมสีอะไรก็ได้ในโลกนะครับจะให้เตือนแบบไหนก็แล้วแต่ตัวสวิตช์กลางจะให้เปลี่ยนเป็นสีอะไรตัวสวิตช์ด้านนอกที่บอกปริมาณจะให้เปลี่ยนเป็นสีอะไรก็ได้ตัวที่บอกเตือนว่าเหลือแก๊สเม็ดสุดท้ายจะเปลี่ยนเป็นสีอะไรก็ได้แล้วหัวใจสำคัญอีกอันนึงก็คือของปริ้นเนี่ยครับมันจะถูกฝังเซ็นเซอร์วัดแสงในตัวนะฮะเวลาที่เราตั้งค่าในระบบเรียบร้อยแล้วเวลาเราเจอแดดแรงๆแน่นอนฮะบางทีไฟมันอาจจะมองไม่เห็นตัวปริ้นก็เลยจะสว่างขึ้นนะครับแบบอัตโนมัตินะครับเวลาที่เราหยุดในช่วงกลางคืนอาจจะเจอปัญหาว่าสวิตช์แก๊สมันแทงตามันแยงตาตัวปริ้นจะถูกหลีไฟลงไปเองแบบอัตโนมัติแบบเรียลไทม์ในระบบตัวนี้ถูกตั้งค่าในซอฟต์แวร์ของปริ้นไว้หมดเรียบร้อยแล้วซึ่งในตัวนี้นะครับจะอยู่ในชุดอุปกรณ์ที่เป็นเกรดระดับกลางขึ้นบนของปริ้นจะใช้ตัวนี้เท่านั้นเพราะว่าในตัวเซ็นเซอร์เนี่ยมันจะมีตัวอะไรหลายๆอย่างจะสั่งการได้หลายอย่างจะสั่งให้เสียงมันดังแบบไหนก็ได้จะเอาจังหวะอะไรก็ได้เลยครับนี่คืออุปกรณ์ที่อยู่ในชุดของปริ้นที่เป็นเกรดบนๆนะครับเรื่องถังแคปซูลที่วางใต้ท้องรถเนี่ยนะครับในหลายๆรุ่นที่ใช้ได้เนี่ยในวิธีการที่เราทำเนี่ยเราจะใช้เป็นเหล็กแบบดัดโค้งนะครับเหตุผลที่ว่าพอมันดัดโค้งเนี่ยมันมาอยู่ด้านหลังรถเนี่ยฮะเวลาสายตาคนมองมันจะมองไม่เป็นเหลี่ยมเป็นเหลี่ยมมันจะดูไม่สวยนะแล้วก็หลายๆรุ่นเนี่ยพอมันเป็นเหล็กแบบโค้งเนี่ยสีดำเนี่ยที่เราพ่นสีอย่างดีนะฮะเวลามองไปมันจะกลืนสายตามันจะไม่ดูเป็นเหลี่ยมดังนั้นมันจะดูค่อนข้างสวยงามดังนั้นเวลาจะใส่36 48 58ลิตรอะไรแล้วแต่เนี่ยเราจะทำเป็นแบบโค้งแล้วก็ในการทำแบบนี้มันเป็นเรื่องของกฎหมายกำหนดเรื่องป้องกันหินดีดแล้วก็จะมีระยะที่จะมองเกี่ยวกับเรื่องถังอยู่แล้วนะครับก็ในตัวที่ทำให้ผ่านกฎหมายโน้ตบางสเปคที่ต้องใช้ถังประเภทนี้กราดที่ใช้จะใช้เป็นแผ่นเหล็กที่ค่อนข้างหนาเราไม่ได้ใช้แบบบางนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเวลาเราใช้แบบหนาปุ๊บเนี่ยราคาค่าเหล็กตอนนี้มันค่อนข้างมีต้นทุนที่สูงขึ้นแต่ด้วยเรื่องความสำคัญของอุปกรณ์ของรถต่างๆจำเป็นต้องใช้ให้ถูกกฎหมายอันนั้นเป็นสิ่งแรกที่หงทองคำนึงเสมอครับ